มาดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนหลายคนยังคงจําเหตุการณ์กันได้ซึ่งคุณปริญาเป็นอีกหนึ่งท่านที่เคยได้ลงไปร่วมในภารกิจในการทําข่าวด้วยในการกู้ภัยนะคะ13มทีหมูป่า,าคาเดมี่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการปรับปรปุงถ้าหลวงคุณน้านางนอนซึ่งวันนี้ค่ะเป็นวันแรกมีการเปิดแล้วนะคะให้นักท่องเทีย่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปเที่ยวชมด้วยเราจะไปติดตามบรรยากาศกันนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่ถ้าหลวงคุณน้ํานางนอนจังหวัดเชียงรายค่ะ หลังจากปิดเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติล่าสุดถ้ำหลวงขุนน้านางนอนก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยือนแล้วคิดว่าจะคึกคักด้วยนะคะ,คะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของไฮซีซั่นด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการเปิดบริการต่างๆแล้วก็มีไม่ว่าจะเป็นเปิดตลาดด้วยนะคะ<ม>เราจะไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยนะคะ เปิดเป็นอย่างทางการแล้วทําหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีพิธีสงฆ์มีข้าราชการภาครัฐเอกชนแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ร่วมทางบุญมีนายจงคล้ายวรพงศธรนะคะรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นประธานเปิดป้ายนอกจากนี้ยังมีการแสดงจากกลุ่มพัฒนาสตรีและการพัฒนาชนเผ่าจากตำบลโป่งผาด้วย ท่านรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกด้วยนะคะว่าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายโดยครั้งนี้ค่ะมีกิจกรรมที่สำคัญนั่นก็คือเปิดตลาดประชารัฐโดยคนในชุมชนนำสินค้าต่างๆค่ะยังผลไม้ผักพื้นบ้านมาขายให้กับนักท่องเที่ยวด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีไรายได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีบริการรถรับส่งนักท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือสะมรกตค่ะเป็นบึงขนาดเล็กที่มีน้ำใสไหลออกมาจากถ้ำสายทองตลอดทั้งปีมีหาดทรายและก็เนินหินสีขาวสวยงามเนื้อที่ค่ะประมาณ8ไร่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านจ่อง ซึ่งก็อยู่ในบริเวณของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนค่ะนี่สั่งมรกตนะคะดูแล้วสวยงามมากแล้วถ้าเกิดว่าไปถ่ายภาพนะคะแสงสวยๆและน้ำสีเขียวมรกตแบบนี้ออกมาต้องบอกว่าสร้างความประทับใจได้จริงๆโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นไปที่ถ้ำขุนน้ำนางนอนในขณะนี้นะคะต้องบอกว่ามีทั้งรูปปั้นจ่าแซมที่เตรียมที่จะเปิดแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ที่สามารถที่จะไปชม ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนได้เพราะว่าเกาะหน้านี้เนี่ยมีเหล่าจิตอาสามีประชาชนที่เข้าไปช่วยกันฟื้นฟูสถานที่แห่งนี้จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้ความสนใจด้วยคาดว่าภาครัฐบาลนะคะเชื่อว่าทาั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยจะไปหลั่งไหลนะคะไปท่องเที่ยวที่ถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนอย่างแน่นอนแล้วเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะคะร้านค้าประชารนที่นำมาตั้งในบริเวณนั้นเนี่ยมีกว่า30กว่าร้านค้าด้วยนะคะมีสินค้า ของเที่ยวลึกมากมายเลยมาจําหน่ายด้วยใช่ค่ะหรือว่าไปเที่ยวใกล้ๆก็ได้ก็จะมีร้านกาแฟที่ตอนนี้เรียกว่าโด่งดังแล้วก็หลายคนให้ความสนใจอย่างที่ดอยผาหมีวิวบรรยากาศดีเป็นร้านกาแฟก็คือสามารถจิบกาแฟไปด้วยชมวิวไปด้วยได้หรือว่าจะไปช้อปปิ้งที่แม่สายก็ใกล้เช่นเดียวกันถือว่าเป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มาแนะนํากันนะคะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวแบบนี้